พ่อแม่ขอบนชุดใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่ตาหวังช่วยจันแจ่มชนะเคลิฟเข้าชิงทองโอลิมปิกทุกทิศทั่วไทยวันที่4สิงหาคม2567 16นาฬิกา13นาทีพ่อแม่บนชุดใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่ตาหวังช่วยจันแจ่มชนะเคลิฟเข้าชิงทองโอลิมปิก2024เตรียมทำเมนูเด็ดผัดเผ็ดปลาไหลที่ลูกชอบไว้รอรับวันที่4สิงหาคม67บรรยากาศที่หมู่บ้านพรประเสริฐตำบลวังหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นบ้านของนายสุนันท์สุวรรณเพ็งนางรุ่งฤดีสุวรรณเพ็งพ่อและแม่ของน้องบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกมวยสากลสมัครเล่นหญิงวัย24ปีที่กำลังลุยทำศึกโอลิมปิกอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีบรรดาญาติพี่น้องในหมู่บ้านมาเยี่ยมและส่งกำลังใจให้พ่อแม่และน้องบีที่เตรียมจะขึ้นชกกับนักมวยชาวแอลจีเรียในวันที่7สิงหาคมนี้โดยพ่อแม่สวมเสื้อยืดสีขาวสกรีนรูปหน้าน้องบีเป็นกำลังใจให้กับน้องบีด้วยนายสุนันท์พ่อของน้องบีจันแจ่มกล่าวว่าก่อนที่น้องบีจะไปแข่งขันทางบ้านไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่ตาในหมู่บ้านให้ช่วยฝ่ายห้วยงูบอกให้ปู่ตาช่วยอย่าเพิ่งเจอคู่ชกสายแข็งให้ทะลุถึงเหรียญรางวัลเหรียญใดก็ได้แล้วจะแก้บนด้วยหมอลำกลอนซิ่งจัดให้ตอนกลางวันให้ชาวบ้านได้ชมก็จะต้องติดต่อหมอลำไว้ก่อนเพราะลูกคว้าเหรียญทองแดงได้แล้วโดยได้ไปบอกกล่าวปู่ตาไว้แล้วว่าลูกได้เหรียญทองแดงแล้วต่อไปจะแข่งรอบชิงเหรียญทองแล้วให้ช่วยต่อเมื่อคืนที่ชกก็ลุ้นตลอดลูกต่อยได้ดีลูกมีสมาธิที่ดีโอลิมปิกครั้งนี้น้องบีมั่นใจมาก 200% ไปเลยให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตั้งใจรับใช้ชาติให้มีสติสมาธิอย่าวู่วามพยายามเอาเหรียญรางวัลมาฝากคนไทยให้ได้ให้สมความตั้งใจของลูกที่รับปากไว้ว่าจะนำเหรียญใดเหรียญหนึ่งมาหลังจากชกนัดเมื่อคืนเสร็จน้องบีโทรศัพท์หาพ่อแม่ทันทีบอกว่าทำได้แล้วเห็นลูกสาวดีใจน้ำตาไหลพ่อแม่ก็ดีใจน้ำตาไหลไปด้วยความปลื้มใจถ้าลูกกลับประเทศไทยแล้วเตรียมจะทำเมนูเด็ดผัดเผ็ดปลาไหลที่ลูกชอบให้กินด้วยตัวเองด้านนางรุ่งฤดีแม่ของน้องบีจันแจ่มกล่าวทั้งน้ำตาว่าก่อนที่จะลูกจะติดทีมชาติได้โทรศัพท์มาบอกว่าติดทีมชาติแม่ก็ยังไม่เชื่อเพราะยังเด็กอยู่เพิ่งอยู่หมู่6แต่โค้ชก็ช่วยยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแม่ได้ไปรับวุฒิการศึกษาแทนลูกเพราะลูกติดซ้อมติดแข่งขันไม่ได้กลับมาบ้านสงสารลูกแต่ก็ภูมิใจในตัวลูกเห็นลูกถูกชกก็เจ็บปวดไปด้วยเพราะยังไงก็เป็นลูกสาวเพื่อนบ้านบอกว่ามาให้กำลังใจมาแสดงความรู้สึกดีๆให้ครอบครัวและส่งกำลังใจให้น้องบีสู้ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจจากหนองคายไปให้ทำเต็มที่เพื่อประเทศไทยของเรานางสมัยชนาราษฎร์นายกอบต.หนองหลวงกล่าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งของอำเภอเฝ้าไร่ให้การสนับสนุนเวทีมวยฝึกให้น้องๆลูกหลานได้ฝึกกีฬามวยจนมีผลงานของโรงเรียนวังหลวงพิทยาสารมีผลงานที่ดีขอส่งกำลังใจให้น้องบีจันแจ่มและครอบครัวทำให้เต็มที่ขอแสดงความยินดีกับน้องบีและครอบครัวจากนี้ก็จะขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้น้องบีเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ด้านนายชาติสุพงษ์ภูลาดครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสารอำเภอเฝ้าไร่ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนมวยให้กับน้องบีจันแจ่มเป็นคนแรกกล่าวว่าน้องบีเริ่มชกมวยตอนอายุ12ปีโดยที่บ้านเป็นค่ายมวยและอยู่ชมรมมวยของโรงเรียนชกมวยไทยชื่อน้องบีปอประสิทธิ์พอชก7ไฟท์ทำให้หาคู่ชกด้วยยากจึงหันมาชกมวยสากลปรากฏว่าผลงานโดดเด่นจนคว้าตั๋วโอลิมปิกจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนการที่จันแจ่มได้พบกับเคลิฟที่เคยชกกันมาแล้วในมวลสากลหญิงชิงแชมป์โลก2023แต่มาในครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมเพราะจันแจ่มพัฒนาด้านฝีมือขึ้นเยอะจากการฝึกซ้อมของโค้ชดูการชกเมื่อคืนที่ผ่านมาเชื่อว่าจันแจ่มสู้ไ
และมีโอกาสด้วยเพราะจันแจ่มแก้ไขสถานการณ์บนเวทีได้ดีเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสที่เราจะได้เฮกันทั้งประเทศสำหรับจันแจ่มสุวรรณเพ็งหรือน้องบีเกิดวันที่25กันยายน2543อายุ24ปีนักมวยสากลสมัครเล่นรุ่น66กิโลกรัมภูมิลำเนาเป็นชาวอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่4มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยคณะศึกษาศาสตร์สาขาพลศึกษาและสุขศึกษาและรับราชการทหารติดยศจ่าอากาศตรีสังกัดทหารอากาศผลงานที่ผ่านมาเหรียญเงินเอเชียนเกม2022เหรียญเงินมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลก2023เหรียญทองซีเกม2023โดยจันแจ่มจะพบกับอีมานเคลิบจากแอลจีเรียในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 3:34 นตามเวลาประเทศไทยซึ่งทั้งคู่เคยชกกันมาก่อนแล้วในรอบรองชนะเลิศศึกมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลก2023ที่ประเทศอินเดียซึ่งเคลิบเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ 5-0 เสียงก่อนจะถูกสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ IBA ตัดสิทธิ์และปรับแพ้เนื่องจากไม่ผ่านการตรวจเพศคู่ชกจันแจ่มเคลิบนักชกแอลจีเรียไล่ถลุงฮังการีลิ้วรอบรองมวยโอลิมปิกประยุทธ์ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมแม่ชดช้อยทวีสินเศรษฐาต้อนรับการเมืองวันที่4สิงหาคม2567 19:25 ประยุทธ์พร้อมภรรยาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมแม่ชดช้อยทวีสินเศรษฐาต้อนรับมีอานันต์ปัญญารชุนร่วมงานด้วยเมื่อเวลา18:00 นวันที่4สิงหาคม2567ที่ศาลา9วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีพร้อมด้วยนางนราพรจันโอชาภรรยาเดินทางมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพนางชดชอยทวีสินมารดาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุรวม96ปีโดยนายเศรษฐาและแพทย์หญิงภักพิไลทวีสิงห์ภรรยาพร้อมด้วยบุตรชายและบุตรสาวให้การต้อนรับนอกจากนี้นายอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีได้มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในวันนี้ด้วยทั้งนี้ทางเจ้าภาพกำหนดการฟังสวดอภิธรรมศาลา9วัดเทพศิรินทราวาสตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคม67เวลา 18:30 คนเหมือนกันจันแจ่มไม่กลัวแอลจีเรียลั่นซ้อมมาเยอะพอตัวขอไปให้ถึงทองปารีสเกมวันที่3สิงหาคม2567 23:07การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ทปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่1สิงหาคมไฮไลท์อยู่ในรุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายหวานจุธามาศรักษัตริย์นักชกสาววัย31ปีจากจังหวัดนครราชสีมาดีกรีเหรียญทองซีเกม2021และเหรียญเงินเอเชียนเกม2022ลงพบกับวูหยีจากจีนโดยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกม2022ซึ่งเป็นวูหยีที่เอาชนะคว้าเหรียญทองส่วนจุธามาศได้เหรียญเงินยกแรกทั้งคู่ยังสูสีค่อยๆดูเชิงและหาจังหวะยิงหมัดเข้าใส่กันโดยจบยกแรกคะแนนออกทางฝั่งจีน 3-2 จากนั้นยก2จุธามาศไม่มีทางเลือกต้องเดินเข้าใส่มากขึ้นขณะที่นักชกจีนก็อาศัยหมัดดักต่อยได้อย่างแม่นยำจบยกนี้คะแนนจุธามาศยังตามเข้าสู่ยกสุดท้ายจุธามาศพยายามเอาคืนอย่างเต็มที่แล้วแต่เร่งไม่ขึ้นโดนนักชกจีนอาศัยชั้นเชิงทำแต้มได้ดีกว่าก่อนครบ3ยกกรรมการชูมือให้
หงูหยีเอาชนะคะแนนจุธามาศ 5-0 เสียงส่งผลให้จุธามาศตกรอบไปอีกคนอีกคู่รุ่น66กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ของไทยรองแชมป์โลก2023และเหรียญเงินเอเชียนเกม2022ลงดวลกับบูเซยาสซูเมเนลีวัย26ปีจากตุรกีเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ที่โตเกียวเมื่อ3ปีก่อนและเป็นแชมป์โลก2สมัยปี2019กับ2022ผลปรากฏว่าจันแจ่มโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมชกได้สูสีกับแชมป์เก่าอย่างได้ลุ้นก่อนครบ3ยกคะแนนออกมาเป็นจันแจ่มชนะ 4-1 เสียงผ่านเข้ารอบตัดเชือกพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้กับทัพมวยสากลไทยสำเร็จหลังชกจันแจ่มเผยว่าไฟนี้กดดันนิดนึงเพราะดูพี่เขาต่อยแล้วและเหลือคนสุดท้ายแล้วในวันนี้ยกแรกมั่นใจคะแนนออกมาก็เป็นอย่างที่คิดส่วนยก2เขาเดินเยอะขึ้นเราก็พยายามขยับไม่ยืนบล็อกมากขณะที่ยก3ค่อนข้างดีขยับเยอะขึ้นทำให้เขาต่อยยากก่อนมาตั้งเป้าไปที่เหรียญเรามาแล้วก็ไม่อยากกลับมือเปล่าตอนกรรมการจะชูมือก็ภาวนาขอให้เป็นมุมน้ำเงินมุมของเราเพราะเราก็สู้เต็มที่แล้วพยายามไม่ให้โดนเยอะแล้วก็พยายามโจมตีเขาซึ่งตอนนี้ก้าวมาอีกขั้นโล่งอีกขั้นหนึ่งแม้จะต้องไปเจอหนักอีกแต่ก็เดี๋ยววางแผนกันอีกรอบจันแจ่มเผยถึงคู่ชกรอบต่อไปซึ่งจะพบกับอีมานคลีฟนักชกแอลจีเรียที่มีประเด็นเรื่องไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพว่าเคยเจอกันมาก่อนที่อินเดียตอนนั้นที่แพ้เพราะร่างกายไปบวกมาเยอะแล้วอีกทั้งยังเป็นประจำเดือนด้วยทำให้มีแผ่วบ้างแต่ก็ยอมรับว่าน้ำหนักหมัดและร่างกายของเขาก็แข็งแรงแต่เราก็พัฒนามาจากวันนั้นแล้วก็จะสู้เต็มที่สู้ตายหนูก็ดูมาเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนของเขาและรู้มาว่าเขาก็เคยแพ้มวยหญิงแต่ตอนนั้นมันก็นานแล้วไม่รู้ว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นหรือฮอร์โมนผู้ชายเขาจะมากขึ้นกว่าเดิมก็ยังไม่แน่ใจแต่ถ้าเจอกันอีกก็ไม่ได้กลัวเพราะเราก็พอตัวทำร่างกายมาดีเหมือนกันซ้อมมาเยอะเหมือนกันนึกไว้แค่ว่าจะแข็งจะทนก็คนเหมือนกันมีสองหมัดเหมือนกันมาถึงตรงนี้ก็อยากจะไปให้สุดที่เหรียญทองสำหรับในรอบรองชนะเลิศจันแจ่มสุวรรณเพ็งจะพบกับอีมานคลีฟจากแอลจีเรียวันที่6สิงหาคมเวลา 3:34 นเช้าวันที่7สิงหาคมเวลาประเทศไทย